ี้นะผมมีลักษณะในการนะคึงบอล360องศาผมนะลักษณะการทำยังไงมาดูกันนะผมนะลักษณะการทำคือนี้นะผมนะครับนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะเพิ่มความสวยงามในการคำนวณบอลของเท้าให้ดูว่าเราคำนวณได้ดูเนียนขึ้นนะครับว่าสัมผัสบอลได้เนียนนะครับผมนะครับดูครับก็สามรอบบอลเลยนะผมนะครับเราแค่เป็นกลุ่มก็สี่นะโอเคนะผมนะก็อย่าลืมนะผมนะฝากกดไลค์นะผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฝากกดติดตามด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับโอเคมาดูนะวิธีง่ายๆเลยนะผมนะการคึงบอลนะครับผมนะครับเหยียบบอลนี่นะครับนะครับขนาดขวานะครับนะก็คึงมารอบบอลนี้ปล่อยมาด้านหน้าแล้วก็มาจับเหมือนเดิมนะผมนะคึงมาอย่างนี้นะผมนะครับขนาดซ้ายนะผมนะครับคึงมาด้านในนะผมนะคึงมาแล้วก็รอบมาด้านล่างอีกนะผมแล้วก็จับนี่นะผมนะลักษณะอย่างนี้นะผมดูด้านหลังนะผมนะครับทำให้ช้าอยู่นะผมนะครับเหยียบบอลมาคึงมานะครับต่างๆพอคึงมาต่างมานี่เลยนะผมนะรอบหมุนรอบมานี่เลยนะครับแล้วก็มาจับใหม่แค่นี้นะผมนะครับขนาดซ้ายนะคึงมาให้ผมให้หักให้บอลออกระยะนิดนึงนะผมนะคึงมาปั่นมานี่นะให้ติดให้เท้าติดบอลเลยนะครับยกติดบอลเลยนะผมแล้วมาจับใหม่นะครับดูนะคึงนะครับเนี่ยนะคึงมาจับนะเพราะนั้นเวลาเราทำได้ใช่ไหมครับเราก็เอาเล่นนี้เลยนะครับนะครับคือก็มัวบอลรอบบอลเลยนะผมนะครับนี่คืออยู่นี้นะหรือจะปล่อยก็ปล่อยเล่นมุกอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ครับผมนะครับเป็นอีกมุกหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้มากเลยนะผมนะครับนะมันจะดูคอนโทรลบอลเพิ่มการคอนโทรลบอลให้สวยงามยิ่งขึ้นนะผมนะคิดว่าไม่น่าจะยากนะครับผมนะก็ยังไงลองเอาไปฝึกใช้มีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้เช่นเคยนะผมแล้วพบกันใหม่นะครับร้อยเทคนิค